ก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้มาอยู่อำเภอเสนาจังหวัดอยุธยาอันนี้มาดูสวนนะครับที่นี่คือตู่อู่ต่อเรือเป็นเจ้าของอู่ต่อเรือนะครับเขาซื้อที่ข้างหลังเพิ่มแล้วก็ปลูกพืชปลูกผักปลูกพืชสวนอย่างนั้นอ่ะทีนี้ก็ต้องมาดูว่าเป็นยังไงอาการก็คือดินแข็งเอาลอกดินข้างล่างขึ้นมาโปะข้างบนผลปรากฏว่าดินมันแข็งดินแข็งแข็งยังไงอ่ะดินอะไรอ่ะเนี่ยลักษณะดินก็คือเป็นดินเหนียวมันก็ไม่เชิงว่าเหนียวมากนะครับก็ทำเป็นคันอย่างเงี้ยแล้วก็ปลูกพืชนะครับทีนี้เขาก็ให้มาดูว่าจะต้องทำยังไงให้มันด้วนซุยให้มันปลูกพืชดีๆต้นไม้เนี่ยปลูกมาปีกว่านะครับเกือบ2ปีละแต่ยังไม่โตกล้วยยังไม่โตเลยเป็นเพราะอะไรนะครับหลักการง่ายๆก็คือดินไม่ร่วนซุยเท่านั้นเองนะครับส่วนแร่ธาตุอาหารเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งทำยังไงให้ดินมันร่วนซุยนะครับก็แนะนำไม่ให้แดดโดนผิวดินแค่นั้นเองนะครับให้ดินมีความชื้นอยู่ตลอดเวลาก็คือเอาฟางมาห่มดินครับเนี่ยเอาฟางมาห่มคันนะครับฟางมาห่มคันไว้เสร็จปุ๊บก็ฉีดจุลินทรีย์หรือฉีดน้ำบ่อยๆแค่นั้นก็จะลดการแข็งตัวของดินการลาดตัวนะครับแล้วก็สั่งปุ๋ยเมื่อวานนู่นปุ๋ยอยู่นู่นปุ๋ยวานเสร็จนะครับผมด้วยฟางรดน้ำบ่อยๆครับจนฟางเปื่อยแล้วก็ห่มอีกทีนึงแล้วก็รดน้ำไปอีกทีนึงจบครับแค่นั้นก็จะช่วยในเรื่องของการดินแข็งเอาง่ายๆแดดดินมันโดนแดดนะครับมันก็เลยแข็งมันก็เป็นเรื่องปกติถูกไหมแต่ถ้าเป็นบ้าน ถ้าเป็นบ้านเรามันก็ดึงน้ำใสแล้วก็ปั่นใช่ไหมอันนี้มันทำไม่ได้นะครับมันทำไม่ได้ทำได้แค่รถไถมันลงไม่ได้เอาง่ายๆนะครับมันไปไม่ได้ทำได้แค่ห่มดินไว้นะครับแล้วก็รดน้ำไปเรื่อยๆทำให้จุลินทรีย์มันทำหน้าที่ของตัวเองครับอันนี้ก็น้ำดีนะน้ำดีมากๆนะครับน้ำไม่ได้มีปัญหาเลยมีปัญหาก็อยู่ที่ว่าลักษณะของการเตรียมดินเท่านั้นเองนะครับเขาปลูกอะไรบ้างเขาปลูกมะม่วงนะครับปลูกมะม่วงปลูกกล้วยเดี๋ยวเราเอาฟางมาห่มดินเสร็จแล้วก็หว่านพงหว่านผักก็หว่านได้นะครับนะประมาณนั้นอันนี้เขาก็ให้มาดูว่าจะทำยังไงต่อจะไปยังไงดีจะเอายังไงดีนะครับเกี่ยวกับพืชที่มันส่งผลในระยะสั้นระยะสั้นว่าไงข้างบนนู้นก็เป็นพืชระยะยาวนะครับพืชระยะสั้นก็คือปี2ปี3ปีเนี่ยมันไม่เห็นผลทำยังไงนะครับก็อย่างที่ว่านะครับทำให้ดินมันร่วนซุยซะก่อนแล้วรากมันก็จะเดินเองต้นไม้ก็จะโตเองนะครับมีแค่นั้นจริงๆทีนี้ถ้าเราจะชัวร์เราอยากชัวร์แล้วก็ขุดดินไปตรวจแลบมีธาตุอาหารอะไรบ้าง NPK เป็นยังไงสารพิษในดินเป็นยังไงบ้างอย่างนั้นนะครับต้องทำอย่างนั้นเนี่ยดูลักษณะของต้นกล้วยนะครับอันนี้ต้นกล้วยปลูกได้เป็นปีหรือเปล่ายอดเขาก็เริ่มเดินแล้วแต่ว่าเห็นไหมมาดูใกล้ๆเนี่ยยอดก็เริ่มเดินแล้วแสดงว่ารากมันเริ่มเดินแต่กล้วยเนี่ยมันก็เชื่ออะไรไม่ได้นะครับขนาดตั้งอยู่เฉยๆไม่ลงดินมันก็ยังเดินเลยทีนี้ก็มาดูลักษณะของพืชนะครับเราดูลักษณะตรงต้นพืชด้วยนะครับถ้าเกิดพ่อปลูกเป็นปีแล้วเนี่ยใบมันเขียวดีไหมใบมันเหลืองหรือมันยังไงมันถ้ามันเขียวดีมันเขียวแต่มันไม่โตนะ
เขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรมากมายมันเขียวแล้วมันไม่โตมันสาเหตุเพราะว่าดินมันแข็งเท่านั้นเองครับดินไม่ได้เป็นกรดไม่ได้เป็นด่างอะไรจนเกินไปขนาดนั้นนะครับนี่ที่ก็ประมาณสัก15-17ไร่นี่แหละประมาณนั้นนะครับ15-17ไร่แต่เขาซื้อกัน50-60ล้านนะก็น้ำไม่เป็นสนิมเลยนะครับส่วนดินก็ออกเหนียวแหละดินเหนียวนะครับแต่ถามว่าดินเหนียวมันทำอะไรได้ไหมมันทำได้มันต้องหาอะไรมาห่มถูกไหมที่พูดไปหาอะไรมาห่มไว้ให้หน้าดินมันไม่โดนแดดนะครับพวกนี้หน้าดินโดนแดดมันก็เป็นไงครับมันก็เหนียวมันก็แข็งถูกไหมเนี่ยปลาหัวแตกอะแข็งมากนะครับแข็งมากถามว่าเราจะแก้ไขปัญหาแบบเนี้ยอันนี้คือแก้ไขปัญหาโดยจากต้นเหตุเลยนะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่งามเอาปุ๋ยมาใส่ไม่งามเอาปุ๋ยมาใส่มันไม่ใช่นะครับดินมันก็อยู่ลักษณะนี้เหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราเอามาคุมดินนะครับหาอะไรมาห่มมันซะเป็นวัชพืชนะครับเป็นฟางก็ได้ฟางก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วนะครับฟางเอามาห่มเลยนะครับเอามาห่มให้หมดเลยเสร็จปุ๊บรดน้ำไปเรื่อยๆครับมียูรินซีก็ฉีดเข้าไปในนั้นเดี๋ยวมันจะรักษาตัวมันเองนะครับแค่นั้นเองจบถ้าเราก็จะปลูกอะไรก็ปลูกนะครับมันก็จะขึ้นหมดแล้วมันก็จะดีละโอเคนะครับถ้าดินแบบนี้นะดินประเภทสวนดินที่จะทำแบบสวนดินจะทำแบบเป็นพืชระยะยาวนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าจะเอาดินร่วนดินซื้อดินร่วนมาใส่ปุ๊บแล้วก็ปลูกมันไม่ใช่นะครับอันนั้นมันคือการแก้ไขโดยปลายเหตุเอาดินลูกรังมาใส่เอาน้ำมาใส่ปลูกทุเรียนมันไม่ใช่นะไม่ได้นะครับดินที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้เราต้องทำให้ดีก่อนแล้วคุณจะปลูกอะไรคุณก็ปลูกนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีกิจกรรมเนี่ย1 ปีนะครับเนี่ยดูบ้านพักเขานะครับอันนี้บ้านสวนเขานะมีสระน้ำด้วยนะอย่างน้อยมันก็ต้องใช้เวลาครึ่งปีถึง1 ปีนะครับเวลาเราห่มเสร็จเราก็ฉีดเราทำอะไรเสร็จนะมันก็จะดีเองนะครับมันก็ทุกอย่างก็จะดีเราหมั่นรดน้ำดินไม่โดนแดดมีปุ๋ยมีจุลินทรีย์อยู่ในดินนะครับก็มันจะทำให้ดินดีแค่นั้นเองจบนะครับในกรณีเคสแบบนี้แค่นั้นเองนะครับทีนี้ไร่สวนนามันไม่เหมือนกันนะครับเวลาเราทำเนี่ยถ้าเรามันเป็นที่ไร่อ่ะเราก็จะไถถูกไหมไถเสร็จปุ๊บก็ปั่นมันก็จะละเอียดยิบเลยนะครับถ้าอย่างนั้นก็ปลูกอะไรเสร็จปุ๊บก็รดน้ำพรวนดินไถได้อย่างนั้นนะครับแต่ทีนี้เขาทำเป็นคูเป็นคันเป็นร่องถูกไหมมันทำไม่ได้เราก็ต้องทำให้มันถูกวิธีนะครับมันก็มีหลายวิธีที่ทำให้ดินมันร่วนซุยอันดับแรกก็นั่นแหละใจดินมันหน้าดินมันโดนแดดเท่านั้นเองมันก็แข็งนะครับประมาณนั้นไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับก็โอเคขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับ